ีครับผมเอกนะครับวิทวัฒน์ปัญญาเลิศวุฒิจากกองบรรณาธิการ GM นะครับวันนี้ Women We Love ของเราประจำสัปดาห์นี้นะครับเราได้มีโอกาสมาคุยกับน้องๆนะครับน้องๆเขาเป็นทูตกิจกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ถือว่ากำลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นน้องๆรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับน้องเขากันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับอยากให้แนะนำตัวหน่อยครับผมแต่ละคนชื่อออนนะคะเรียนอยู่คณะวารสารปี2ค่ะชื่อเฟิร์นค่ะอยู่ศิลปกรรมปี3ค่ะพราวค่ะอยู่วารสารปี2ค่ะบีมค่ะวารสารปี2ค่ะไมค์ค่ะอยู่วารสารปี4ค่ะครับโอเคหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทูตกิจกรรมหรือที่แบบเขาเรียกกันสั้นๆว่า TUM เนี่ยคืออะไรลองอธิบายได้ไหมครับก็สำหรับพวกเรานะคะเป็นทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่72แล้วนะคะก็พวกเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มตัวแทนนักศึกษาที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกมหาวิทยาลัยเลยแล้วก็ในงานฟุตบอลประเพณีที่จะถึงนะคะครั้งที่72เนี่ยพวกเราก็จะมีหน้าที่เป็นผู้นำขบวนอัญเชิญธรรมจักรค่ะอัญเชิญป้ายนามมหาวิทยาลัยอัญเชิญถ้วยพระราชทานและที่จริงพวกเราก็จะมีดำเนินอีกทั้ง5คนนะคะที่เป็นผู้นำขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามด้วยค่ะหลายคนยังไม่รู้ว่าการที่จะมาเป็น TUM มันต้องมีแบบคุณสมบัติยังไงบ้างมีเกณฑ์การคัดเลือกอะไรเงี้ยครับอยากให้น้องๆลองเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆในการคัดเลือกของพวกเราเนี่ยก็จะเป็นการคัดเลือกแบบเปิดนะคะที่ในขั้นแรกก็เหมือนทั่วๆไปค่ะพวกเราจะมีการสัมภาษณ์กันก่อนค่ะดูทัศนคติบุคลิกภาพค่ะแล้วหลังจากนั้นพวกเราจะมีช่วงที่เก็บตัวกันค่ะจะเป็นการเวิร์กช็อปพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะจนถึงรอบสุดท้ายที่จะเป็นการตอบคำถามคัดใหญ่ค่ะก็จะดูทัศนคติส่วนรวมค่ะแต่ละคนทำไมอยากพี่คือพี่อยากรู้ว่าทำไมถึงตัดสินใจอยากเป็นแบบ TUM อะไรเงี้ยครับผมค่ะอย่างนึงเลยนะคะที่การได้เป็น TUM เนี่ยคือการเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการทำความดีการบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆในมหาวิทยาลัยค่ะพราวเนี่ยก็เป็นคนนึงที่อยากทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยแล้วก็รู้สึกว่าองค์กรเนี้ยเป็นองค์กรที่สนับสนุนในการทำบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็ทำสิ่งดีๆให้กับมหาวิทยาลัยค่ะก็ถ้าสำหรับไมค์นะคะก็คือไมค์เนี่ยเป็นนักศึกษาปี4นะคะก็รู้สึกว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาเรายังไม่ได้แบบทำกิจกรรมอะไรเลยที่มีประโยชน์หรือว่าที่แบบรู้สึกว่าสำคัญมีคุณค่าในชีวิตมหาลัยอะค่ะก็เลยตัดสินใจลองมาทำอะไรสักอย่างก็คือเลือกมาเป็นทูตกิจกรรมนะคะก็ลองดูเพราะว่าเรารู้สึกว่าชีวิตมันไม่ใช่แค่การเรียนอย่างเดียวอะค่ะมันยังต้องทำกิจกรรมแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอีกการมาเป็นทูตกิจกรรมก็รู้สึกว่าน่าจะได้ให้อะไรหลายๆอย่างกับไมค์มากขึ้นนะคะค่ะส่วนสำหรับบีมนะคะบีมคิดว่าการที่บีมเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนักศึกษาคิดว่าการที่เราเรียนอย่างเดียวเนี่ยก็จะไม่สนุกเท่าไหร่ก็เลยลองทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยดูค่ะแล้วส่วนตัวคิดว่ากิจกรรมที่ตัวเองทำเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ถ้าตัวเองได้ทำแล้วสามารถทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นได้ด้วยมันก็จะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆบีมเลยเลือกองค์กรนี้ค่ะเพราะว่าเรามีกิจกรรมทำเพื่อบำเพ็ญประโยชน์จริงๆเราได้ลงออกโครงการต่างๆมากมายจริงๆค่ะก็สำหรับเฟิร์นนะคะคือตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัยมาองค์กรนี้ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่เราเห็นอยู่เสมอว่าแม้จะไปออกงานอะไรหรือว่าจะโปรโมทมหาวิทยาลัยนะคะในการตัดสินใจเนี่ยบอกได้เลยว่าเราตัดสินใจไม่ยากเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตมหาวิทยาลัยเหมือนพี่ไมค์ค่ะเราอยากทำอะไรที่มันดูมีคุณค่าและจดจำไปตลอดในชีวิตมหาวิทยาลัยแล้วก็คิดว่าณตอนนี้ที่ได้เข้ามาอยู่ในองค์กรนี้คือคิดไม่ผิดจริงๆเพราะว่าได้ทำงานได้เจอเพื่อนๆพี่ๆและคอนเนคชั่นทุกอย่างคือทุกคนน่ารักมากแล้วเติมเต็มชีวิตมหาวิทยาลัยที่ดีมากๆเลยจริงๆค่ะก็สำหรับออนนะคะมาเลือกเป็นทูตกิจกรรมนะคะก็เป็นนักศึกษาปี2ค่ะที่เป็นคนเนี่ยชอบทำกิจกรรมมากๆนะคะตอนปี1เนี่ยก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์ของคณะก็รู้สึกว่าเราเนี่ยอยากทำกิจกรรมที่มากกว่านี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าทูตกิจกรรมเนี่ยมันเหมาะกับตัวเรามากที่สุดนะคะมันเหมือนเป็นการเปิดประตูโลกใบใหม่เปิดโอกาสให้กับเราได้ทำอะไรที่แบบหลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เราได้ฝึกทักษะใหม่ๆมากขึ้นที่เราอาจจะไม่เคยทำมาก่อนก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะที่ได้มาเป็นทูตกิจกรรมเตรียมตัวนานไหมแต่ละคนคือมันใช่เตรียมทั้งก่อนตัดสินใจแล้วก็ช่วงที่ต้องมาอยู่ในคัดเลือกอะไรเงี้ยครับเราแต่ละคนเตรียมตัวยังไงบ้างก็สำหรับออนเลยนะคะก็
จอยากเป็นทูตกิจกรรมมาตั้งแต่ปี1แล้วแต่ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีการคัดนะคะใช่แล้วก็ปีนี้เนี่ยพอเปิดโอกาสได้มีการเปิดรับสมัครเนี่ยออนก็รีบมาคัดเลือกเลยโดยที่แบบไม่ได้คิดแบบอะไรเลยก็คือมาเลยอะค่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่าพอเข้ามานะคะตั้งแต่การรอบเก็บตัวแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนดูจริงใจแล้วก็จริงจังมากๆพี่ๆทุกคนเนี่ยก็แบบเตรียมกิจกรรมต่างๆพวกเราก็รู้สึกดีอ่ะที่แบบรู้สึกคิดถูกค่ะที่แบบเราได้มาที่องค์กรนี้ในการเตรียมตัวนะคะบอกเลยว่าแค่เตรียมใบสมัครแล้วก็ส่งเท่านั้นเองค่ะ เพราะว่าเราก็มาด้วยใจเนาะแล้วก็ส่วนในการเวิร์กช็อปเนี่ยบอกเลยว่าแค่เป็นตัวของตัวเองค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีศักยภาพมีความเป็นตัวเองที่สุดท้ายแล้วสิ่งที่คนอื่นจะมองเห็นก็คือความเป็นตัวของตัวเองนี่แหละค่ะค่ะถ้าก็เหมือนหลายๆคนเนาะคือเราเตรียมตัวไม่ได้หนักขนาดนั้นเราแต่ว่าเรียกว่าเตรียมใจหนักกว่าดีกว่าค่ะ เพราะว่าเราต้องใช้ใจในการที่เราจะผ่านด่านต่างๆไปเพราะว่าการคัดเลือกของทูตกิจกรรมอะค่ะเขาต้องการแค่ดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาให้มากที่สุดแล้วก็แสดงความเป็นตัวเองให้มากที่สุดเท่านั้นเองค่ะค่ะสำหรับบีมนะคะก็ระหว่างเตรียมตัวก่อนหน้านี้บีมก็ได้ทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยมาก่อนแล้วค่ะก็อย่างเช่นไปทำเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ไปพรมแดงเมืองคานแล้วก็คิดว่าการที่เราทำกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยแล้วก็ส่งผลให้พัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็เห็นว่าองค์กรเนี้ยเป็นองค์กรการทำงานในมหาวิทยาลัยที่เราจะได้เจอคนภายในมหาวิทยาลัยได้รู้จักคนในมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้รู้จักอาจารย์องค์กรต่างๆมากมายก็รู้สึกว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่จะพัฒนาเราได้ก็เลยเตรียมตัวในการมาอย่างนี้เป็นอย่างดีค่ะก็เตรียมตัวทุกอย่างเลยค่ะหลังจากที่เราทำกิจกรรมมาต่อเนื่องตลอดแล้วก็คิดว่าโอเคเราพร้อมแล้วที่เราจะทำกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยค่ะค่ะสำหรับไม้นะคะก็จริงๆอาจจะแตกต่างจากน้องๆหน่อยเพราะว่าด้วยความที่เป็นปี4ก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเยอะมากทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องฝึกงานในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างคิดหนักว่าแบบเอ้ยจะมาเป็นดีไหมจะสมัครดีไหมเราจะแบบสามารถคอนโทรลจัดการเวลาได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ก็สุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องลองสักครั้งนึงอ่ะจบจากมหาวิทยาลัยไปเนี่ยต้องทำอะไรที่สำคัญนิดนึงก็เลยแบบตัดสินใจลองดูค่ะก็คิดว่าตัวเองสามารถจัดการเวลาได้แน่นอนก็เลยคิดว่าโอเคค่ะมาสมัครดีกว่าค่ะแต่ละคนอยากให้พูดถึงว่าแต่ละคนมีบุคลิกต่างกันมีจุดเด่นเราคิดว่าตัวเรามีจุดเด่นอะไร ที่เป็นตัวเด่นอะไรเงี้ยครับสำหรับมายนะคะมายคิดว่าจุดเด่นของมายน่าจะเป็นเรื่องของเป็นคนแบบล่าเริงเป็นคนล่าเริงแจ่มใสเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าคือถ้าเวลาทำงานก็จะจริงจังมากๆเหมือนเป็นคนที่มี2บุคลิกอะค่ะคือแบบเป็นคนที่แบบล่าเริงก็คือบ้าไปเลยเออไปเลยเด๋อๆไปแต่ว่าพอทำงานนี่คือเหมือนแบบเปลี่ยนโหมดตัวเองนิดนึงมาแบบจริงจังขึ้นแบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับบีมก็คล้ายๆพี่นายนิดนึงค่ะแต่บีมจะหนักกว่าพี่นายหน่อยตรงที่แบบถ้าอยู่กับเพื่อนเราก็จะเฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างงี้มากๆส่วนการงานก็จะเครียดมากๆจริงๆก็แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่ว่าก็ดีค่ะก็คิดว่าตัวเองก็เป็นคนสดใสแล้วก็อย่างนี้ก็โอเคแล้วค่ะครับค่ะถ้าเป็นสิ่งที่คิดว่าโดดเด่นสิ่งที่คิดว่าดีสำหรับตัวเองคิดว่าเป็นการที่เป็นคนแบบคิดบวกแบบเป็นคนพยายามที่จะคิดบวกในเรื่องต่างๆที่ผ่านเข้ามาตลอดเวลาเนี่ยค่ะประมาณนี้ของเฟิร์นนะคะก็คงจะเป็นความโก้ๆนี่แหละค่ะถ้าอยู่ด้วยกันก็จะรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นคนที่ถ้าทำงานก็โอเคมีสติตั้งใจดีแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่จะเล่นเนี่ยก็เล่นจริงๆแล้วก็อาจจะมีช่วงที่จะมีความโก้ๆหลุดออกไปตลอดเวลาเหมือนกันค่ะ ออนนะคะก็เป็นคนสดใสร่าเริงค่ะแล้วก็ ชอบทำให้คนอื่นยิ้มค่ะแล้วก็เป็นคนชอบให้กำลังใจกันเพราะว่าการซ้อมของพวกเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราซ้อมกันอย่างจริงจังเนาะแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็มีเหนื่อยบ้างเหนื่อยทั้งกายแล้วก็ใจบ้างนะคะก็ชอบให้กำลังใจทุกคนนะคะก็แค่ยิ้มให้ทุกคนก็ยิ้มกลับก็รู้สึกมีความสุขนะคะด้วยการที่เราเรียนด้วยเราต้องมาทำกิจกรรมที่เยอะมากบางทีมันเราแต่ละคนมีการจัดสรรเวลากันยังไงจัดสรรเวลาแน่นอนค่ะก็เรียนแล้วก็ต้องเรียนกันอย่างเต็มที่แล้วกิจกรรมแล้วก็ต้องแบ่งให้อย่างเต็มที่เหมือนกันนะคะก็เป็นทูตกิจกรรมเนี่ยเราก็พยายามที่จะไม่ให้เสียการเรียนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเด่นทั้งกิจกรรมแล้วก็การเรียนนะคะ
จริงๆการจัดการก็จะเป็นการจัดการด้านเวลาค่ะเพราะว่าแทนที่ส่วนมากถ้าเราจะไม่ได้ทำกิจกรรมในเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะไปเดินเล่นไปอยู่กับเพื่อนๆแต่ว่าณตอนนี้ที่เรามีหน้าที่มากขึ้นนะคะการที่เราต้องซ้อมด้วยเรียนด้วยเวลาที่เราหลังจากการซ้อมเนี่ยเราก็ต้องมาจัดการชีวิตให้ดีมากขึ้นเป็นระบบมากขึ้นค่ะค่ะของไม้ก็คล้ายๆกับน้องๆทุกคนแหละค่ะก็คือมันสำคัญมากที่เราจะต้องจัดการเวลาให้ได้ในแค่แต่ก่อนเนี่ยแค่เวลา1วินาทีเราอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยเป็นแป๊บเดียวหรืออะไรแต่เรารู้สึกว่าตอนเนี้ยทุกวินาทีอ่ะมันมีค่ามากเราต้องจัดการเวลาแค่แบบ15นาทีต้องทำอันนี้ให้เสร็จอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าการมาเป็นทุกกิจกรรมอ่ะสอนให้เราอ่ะรับผิดชอบมากขึ้นรู้ว่าเวลาไหนเราเวลาเรียนก็คือเรียนจริงๆอะไรเงี้ยเวลาทำกิจกรรมก็คือยังต้องทำกิจกรรมอยู่ต้องแบบอยู่กับเพื่อนด้วยต้องช่วยเพื่อนทำงานเหมือนเดิมไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเรามาเป็นทุกกิจกรรมแล้วเราจะแบบห่างหายไปจากเพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่เราต้องแบบจัดการเวลาให้ดีแล้วก็จัดการเรื่องของคนรอบข้างให้ดีด้วยค่ะการที่น้องๆเป็นเหมือนคนรุ่นใหม่เรามองสิทธิสตรีอะความเท่าเทียมในสังคมเราแต่ละคนมีมุมมองความคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องสิทธิสตรีในปัจจุบันของประเทศไทยอะครับสำหรับไมค์นะคะไมค์ก็มองว่าสิทธิสตรีในประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังอ่อนไม่เท่ากับต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าอาจจะยังมีคนที่มองว่าสตรียังเป็นเพศแบบที่ดูอ่อนแอเป็นเพศที่สามารถแบบคุกคามได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสำหรับไมค์มองว่าในยุคสมัยปัจจุบันนะคะสตรีคือบุคคลเป็นเพศนึงที่แบบแข็งแกร่งมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญแล้วก็เคารพกับสิทธิสตรีให้มากขึ้นให้เขาเนี่ยก็คือถึงเขาจะเป็นผู้หญิงอะค่ะแต่เขาก็มีสิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ชายเหมือนกันแล้วก็ไม่ว่าเพศอะไรอะค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงก็ย่อมมีสิทธิแล้วก็เสรีภาพเหมือนกันค่ะค่ะสำหรับบีมก็พวกเราก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะพวกเราก็มีคติว่าเสรีภาพทุกตารางนิ้วเพราะฉะนั้นสิทธิของผู้หญิงนะคะก็ในมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาธรรมศาสตร์ทุกคนจะถูกสั่งสมมาว่าพวกเราก็คือเท่าเทียมกันแล้วก็ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะก็จะไม่มีเพศมาแบ่งแยกเลยก็คิดว่าการได้มาเข้ามาเป็นนักศึกษาตรงนี้และได้เป็นทูตกิจกรรมเนี่ยก็คิดว่ามันยิ่งเสริมระดับความคุณค่าของมหาวิทยาลัยที่แข็งแกร่งอยู่แล้วค่ะให้มันมากขึ้นก็เลยมีความคิดด้านบวกแล้วก็มีความคิดที่ว่าโอเคทุกคนเท่าเทียมกันอย่างนี้เป็นพื้นฐานของพวกเราทุกคนแล้วค่ะสำหรับเรานะคะเพราะว่าสิทธิสตรีในปัจจุบันเนี่ยเวทีของโลกแล้วก็ทั้งประเทศไทยเนี่ยก็เปิดโอกาสให้สตรีเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นกว่าในยุคก่อนนะคะแต่ว่าก็ยังมีอยู่หลายกลุ่มหรือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ยังไม่เห็นความสำคัญของสตรีแล้วก็ยังไม่ให้พื้นที่กับสตรีอยู่ค่ะดังนั้นการที่เราเองที่เป็นสตรีเองนะคะเป็นเพศหญิงเนี่ยออกมาเหมือนการที่ให้ถูกยอมรับมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการที่เราจะต้องแสดงความสามารถของตัวเองออกมาให้ทุกคนเห็นมากกว่าค่ะการเรียกร้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนยอมรับอะค่ะแต่การแสดงความสามารถให้เขาเห็นและยอมรับเองเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญค่ะกระแสโลกออนไลน์มีติดแฮชแท็กมีทูมันเป็นการเกี่ยวกับการช่วยน้องทั้งประเทศของต่างประเทศนะครับแล้วส่วนตัวแต่คนคิดว่าในเมืองไทยเรามีเรื่องแบบนี้อยู่ไหมหรือว่ามันคือแต่คนอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันในเรื่องนี้แต่ละคนมองยังไงแล้วเราคิดว่าเราจะถ้าเป็นเราจะจัดการยังไงถ้าเรามีอำนาจในการที่จะจัดการเรื่องนี้ได้แต่ละคนคิดว่าจะทำยังไงจากกระแสของโลกออนไลน์#MeToo นะคะก็จะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ยังใกล้ตัวเรามากๆและปัญหาพวกนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ทุกวันทั่วโลกนะคะซึ่งจริงๆแล้วในการล่วงละเมิดทางเพศเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นจริงๆกับใครก็ตามการล่วงละเมิดทางเพศจริงๆแล้วมันไม่ใช่บางทีอาจจะไม่ใช่แค่ทางร่างกายทางคำพูดหรือการกระทำบางอย่างมันเป็นการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่ที่การเลือกที่จะทำค่ะจริงๆเฟิร์นคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดหรือปกป้องตัวเองแต่ในการเป็น #MeToo เนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือทำไมผู้ที่ถูกกระทำจะต้องออกมาพูดทำไมเขาถึงจะต้องแสดงความเสียใจหรือไปขุดปมนั้นออกมาทั้งที่จริงๆแล้วผู้ที่กระทำต่างหากที่ควรที่จะออกมาแสดงความเสียใจหรือว่าออกมายอมรับว่าเขาทำหรือเพราะอะไรก็ตาม
ซึ่งปัญหานี้จริงๆมันแก้ได้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ทุกคนรู้ว่าอะไรควรทำและไม่ควรกระทำควรเคารพในสิทธิของทุกๆคนในความเท่าเทียมความเป็นมนุษย์เท่าๆกันซึ่งจริงๆวิธีการแก้ของเฟิร์นเนี่ยถ้าเรามีอำนาจเราก็อยากจะทำให้กฎหมายมันเข้มแข็งและแข็งแรงมากกว่านี้ที่จะทำให้คนที่เขาคิดจะทำร้ายผู้อื่นนะคะไม่กล้าที่จะทำหรือว่าถ้าทำก็จะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆคิดว่าเมื่อเขาทำเขาจะได้รับอะไรมากกว่าแต่พื้นฐานเราอยากจะปลูกฝังว่าทุกคนควรจะรู้ว่าสิทธิมนุษยชนคือสิ่งที่เราควรจะเคารพในผู้อื่นมากๆเลยค่ะก็สำหรับ #MeToo นะคะก็เป็นเรื่องของทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะซึ่งสื่อทางสังคมออนไลน์ตอนนี้เนี่ยก็เป็นกระแสดังเนาะแต่ที่ออนเรียนทางด้านวารสารมานะคะออนรู้สึกว่าแฮชแท็กเนี่ยก็มีส่วนที่กระตุ้น awareness ของคนในสังคมค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าการติดแฮชแท็กเนี่ยก็คือการกระทำมากกว่าเพราะว่าเมื่อเรามีแฮชแท็ก MeToo เนี่ยแน่นอนว่าทุกคนทำแต่ว่าทุกคนทำแค่ใส่แฮชแท็กมันเหมือนกันแต่ว่าการกระทำที่เราได้ลงมือทำกันจริงๆเนี่ยยังไม่ค่อยเกิดขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าออนเป็นคนที่มีอำนาจในสังคมก็คงจะทำเหมือนพี่เฟิร์นนะคะก็คือว่าเราก็คงอยากให้กฎหมายเนี่ยเข้มแข็งมากกว่านี้ซึ่งคนร้ายหรือคนที่ร่วงละเมิดคนอื่นเนี่ยก็ยังลอยนวล นะคะเพราะว่ากฎหมายบางข้อก็ยังเบาไปนะคะซึ่งเราจะเห็นทางสังคมออนไลน์มากมายว่าอยากให้มีการที่จะทำให้กฎหมายเราเข้มแข็งมีการลงชื่อว่าแบบอยากให้คนร้ายเนี่ยได้รับโทษมากกว่านี้นะคะซึ่งออนก็รู้สึกเห็นด้วยในบางครั้งเนาะเพราะว่าเราก็รู้สึกเห็นใจสงสารคนที่โดนกระทำเหมือนกันแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นคนที่เรารักนะคะหรือคนรอบข้างเราเนี่ยก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะสำหรับบีมวิ้งก็อยากจะให้ด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่อะค่ะก็รู้สึกว่าแนวคิดเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นอกจากกฎหมายที่เข้มแข็งแล้วการเรียนหรือว่า mindset ของคนนะคะมันสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่สังคมรอบข้างอะร่วมกันร่วมมือร่วมใจกันเปลี่ยน mindset ว่าเนี่ยเสรีภาพทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนควรเคารพสิทธิแล้วกฎของสังคมอะค่ะจะเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสังคมไปเองค่ะพูดถึงการที่เราเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ย้อนไปนิดนึงตอนสมัยที่เราตัดสินใจว่าเราจะมาอยู่ธรรมศาสตร์แต่คืออยากรู้ว่าแต่ละคนมีความคิดยังไงว่าทำไมเราถึงตัดสินใจเลือกมาอยู่ที่มหาลัยนี้ค่ะสำหรับบีมการตัดสินใจนะคะก็บอกเลยว่าเป็นคนที่ชอบทางด้านเกี่ยวกับนิเทศวารสารอะไรอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็คือยังไงไม่ว่าจะอยู่มหาลัยไหนก็ต้องเรียนทางด้านสายนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เผอิญว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยบีมได้มาแรงบันดาลใจค่ะมาจากพี่สาวด้วยพี่สาวเรียนที่นี่แล้วก็เห็นโอเคพี่สาวเรียนอย่างนี้นะใช้ชีวิตอย่างนี้โอ้ยไม่ต้องแต่งชุดนักศึกษาไปเรียนทุกอย่างฟรีหมดเราก็รู้สึกว่าชอบในเสรีภาพชอบในอิสระก็รู้สึกว่าตัวเองเหมาะกับจุดนี้ค่ะแล้วพอได้เข้ามา2ปีที่ผ่านมาก็รู้สึกโอเคที่นี่ใช่มากๆเลยค่ะในการเลือกมหาวิทยาลัยนะคะจริงๆสำหรับพาวแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยมันเป็นด่านอย่างหนึ่งในชีวิตของเด็กวัยรุ่นเลยแหละเพราะว่ามันเป็นเหมือนประตูที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ในสิ่งใหม่ๆกว่าเดิมอะค่ะในการเลือกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของพาวนะคะมันคือการที่เรามองเห็นภาพของคนที่เรียนแล้วเขามีความเป็นตัวเองมากที่สุดและการที่ได้ออกมาคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่นะคะแล้วก็มีชื่อเสียงดังนั้นเราเห็นความเป็นตัวของตัวเองของนักศึกษามารุ่นต่อรุ่นนะคะเราเลยคิดว่าการที่อยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราจะสามารถแสดงความเป็นตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตที่มีเสรีภาพได้ดีอะค่ะในตอนที่ตัดสินใจเลือกเข้ามหาวิทยาลัยนี้นะคะบอกเลยว่าเราคล้ายๆหลายๆคนที่เราเลือกจากคณะค่ะเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เราไปเจอว่ามีสาขาการละครที่เราสนใจค่ะซึ่งที่อื่นไม่มีเราก็เลยตัดสินใจเลือกที่นี่แต่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วบอกเลยว่าเราไม่เคยคิดหรือว่าคาดหวังว่าเราจะเจออะไรในมหาวิทยาลัยนี้ค่ะจนกระทั่งเข้ามาความธรรมศาสตร์คือความธรรมศาสตร์ค่ะจริงๆในความเสรีภาพทุกตารางนิ้วประโยคนี้เป็นจริงมากๆค่ะจะได้เจออะไรหลายๆอย่างที่เราคิดว่าเราไม่คิดว่านักศึกษาจะออกมาทำได้หรือว่าการมีแนวคิดใหม่ๆสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆออกมาเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเลือกไม่ผิดจริงๆที่เข้ามาที่นี่เพราะว่ามันเติมเต็ม
เติมเต็มชีวิตมหาวิทยาลัยที่เราก็ไม่รู้ว่าถ้าไปที่อื่นเราจะได้เจอแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเก็บเกี่ยวช่วงเวลาที่เหลือในมหาวิทยาลัยนี้ล่ะค่ะที่จะอยากที่จะลองเจออะไรว่ามหาวิทยาลัยนี้จะมอบอะไรเข้ามาอีกค่ะก็ตอนเลือกมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะออนก็เลือกจากสิ่งที่ออนชอบก็คือการพูดนะคะเป็นคนที่ชอบพูดมากตั้งแต่อยู่มัธยมแล้วนะคะก็รู้สึกว่าคณะที่เหมาะกับเราก็คงจะเป็นทางด้านนิเทศหรือวารสารนะคะก็เราก็ต้องศึกษาข้อมูลเนาะทางด้านคณะก็ได้พบกับวารสารคณะวารสารแต่เป็นภาคอินเตอร์นะคะซึ่งออนเนี่ยเรียนอยู่ภาคภาษาอังกฤษก็รู้สึกว่าเอ้ยโอเคมากๆมันเหมาะกับตัวเราเพราะออนก็เป็นคนชอบภาษาอังกฤษด้วยเราก็เลยมาอยู่ที่คณะนี้มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี้นะคะรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่นึกย้อนกลับไปแล้วเราเลือกถูกจริงๆเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี้ยได้มอบอะไรให้กับเราเยอะมากได้แบบได้มอบเพื่อนสภาพแวดล้อมที่ดีทำให้เราก็คิดไม่ผิดจริงๆค่ะที่มาเลือกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำหรับออนก่อนเนาะออนก็จริงๆเป็นคนเรียบร้อยค่ะเออจริงๆจริงๆออนเป็นคนเรียบร้อยนะคะก็ที่จริงอ่ะอยู่สมัยยังไม่เข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมออนอยู่โรงเรียนหญิงล้วนแล้วก็โรงเรียนเนี่ยใกล้กับบ้านมากๆก็คืออยู่กับแค่โรงเรียนแล้วก็บ้านอาจจะไปเรียนพิเศษบ้างนะคะแล้วก็พอมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็ต้องฝึกการใช้ชีวิตด้วยตัวเองอยู่หอนะคะแล้วก็วันนึงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าได้พบอะไรแปลกใหม่มากคนเนี่ยที่มาจากหลากหลายนะคะทางครอบครัวทางสังคมเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยได้พบเจอกับคนแปลกใหม่นะคะซึ่งก็รู้สึกถึงอิสระภาพที่แบบได้รับครั้งแรกนะคะก็เราก็เหมือนต้องฝึกด้วยนะการใช้ชีวิตด้วยตัวเองอย่างนี้ค่ะใช่สำหรับพาวนะคะพาวรู้สึกว่าเสรีภาพของมหาวิทยาลัยที่ได้รับเนี่ยมันเป็นเสรีภาพทางความคิดแล้วก็การที่เราอยู่กับผู้อื่นมากกว่าค่ะคือการที่เราอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อะค่ะคือมีเพื่อนๆที่มาจากทั่วทุกภูมิภาคเลยแล้วเราได้รู้จักกับเพื่อนๆแล้วทุกคนแบบให้การยอมรับและเปิดรับกันอย่างเต็มที่ค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พาวรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้เพื่อนๆที่ดีมากๆกับพาวค่ะสำหรับบีมนะคะบีมรู้สึกว่าธรรมศาสตร์ได้สอนว่าเสรีภาพต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบค่ะก็คือว่าทุกคนมีเสรีภาพได้แต่ว่าต้องอยู่ในขอบเขตและความรับผิดชอบของตัวเองอย่างเช่นตอนนี้นะคะบีมได้เป็นนักศึกษาบีมยังมีสถานภาพคือนักศึกษาก็ต้องเรียนไปด้วยและบีมก็ยังเป็นทูตกิจกรรมเราก็ต้องทำกิจกรรมเพื่อมหาลัยและต้องไม่เบียดเบียนต้องไม่ทำให้เรียนเสียและไม่ต้องทำให้กิจกรรมเสียค่ะนี่ก็คือเสรีภาพที่ธรรมศาสตร์ได้สอนมาให้บีมแล้วก็เป็นเสรีภาพที่บีมจะคิดเสมอว่าโอเคเรามีเสรีภาพนะแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตัวเราเองด้วยค่ะถ้าถามเสรีภาพในแบบของมายนะคะในความคิดของมายคิดว่าเสรีภาพในแบบของมายก็คือการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะทำแล้วเราได้ทำจริงๆแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยสำคัญเลยมันจะต้องไม่กระทบคนอื่นมายค่อนข้างเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ค่อนข้างอยากตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองที่แบบอย่ามาปิดกั้นความคิดนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราอยากทำสิ่งนี้แล้วถ้าเราคิดว่ามันดีอ่ะเราก็จะทำแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมเลยก็คือว่าถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นอ่ะมันดีจริงๆสิ่งหนึ่งก็คือต้องไม่กระทบกับคนอื่นด้วยอันนั้นคือเป็นเสรีภาพที่อยู่บนความรับผิดชอบอย่างที่น้องมีมได้พูดไปอะค่ะของเฟิร์นนะคะเสรีภาพของพวกเราก็เป็นของทุกๆคนรวมกันค่ะสำหรับเฟิร์นเพราะว่าจริงๆเสรีภาพของเฟิร์นคือการที่เรามีเสรีภาพทางความคิดแล้วก็เรายังต้องไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นแต่ว่าในทางความคิดหรือว่าโอกาสที่เราคิดว่าเราจะแสดงหรือใช้สิทธิเสรีภาพของพวกเราออกไปเนี่ยจะต้องอยู่บนกาลเทศะด้วยค่ะจริงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าเสรีภาพของเราจะต้องไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าไม่ทำให้เกิดสิ่งแย่ๆหรือว่ากระทำสิ่งที่แย่ๆออกไปด้วยค่ะความท้าทายในชีวิตอันนี้แบบถ้าเราจบจากรั้วธรรมศาสตร์ไปแล้วความท้าทายของเราแต่ละคนมีสูงขนาดไหนต่างกันขนาดไหนบ้างครับแต่ละคนก็แน่นอนนะคะว่าเราจบไปเนี่ยเราก็ต้องตั้งโกของเราเอาไว้ว่าจุดเป้าหมายสูงสุดของเราเนี่ยเราอยากจะทำอะไรซึ่งสำหรับออนเนี่ยนะคะออนอยากจะเป็นนักข่าว ใช่นักข่าวหรือพิธีกรซึ่ง
สิ่งเป้าหมายสูงสุดของออนเนี่ยก็คือออนก็จะต้องทำให้ได้ตามที่เราหวังเอาไว้ซึ่งอนาคตเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีความพยายามเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็พยายามให้ได้ทำตามเป้าหมายของเราให้ได้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเป็นความท้าทายในชีวิตหลังจบมหาวิทยาลัยนะคะสำหรับเฟิร์นคือการที่เราได้ทำสิ่งที่เราอยากทำและเราก็สามารถดูแลตัวเองได้ด้วยดูแลครอบครัวได้ด้วยแถมสิ่งที่เราอยากทำยังให้เวลาเรากับครอบครัวได้ด้วยนั่นคือสิ่งที่ท้าทายมากสำหรับเฟิร์นเพราะเฟิร์นรู้สึกว่าหลายๆคนนะตอนนี้ค่ะเดินตามความฝันแต่สิ่งที่ละเลยไปคือครอบครัวหรือคนใกล้ชิดสิ่งที่เฟิร์นอยากทำก็คือเราได้ทำตามความฝันด้วยแล้วก็ได้ดูแลครอบครัวหรืออยู่ใกล้กับคนที่เรารักด้วยค่ะจริงก็เหมือนพี่เฟิร์นด้วยแล้วก็เหมือนออนด้วยนะคะคือความท้าทายเนี่ยมันบางทีหลายๆอย่างมันปรับเปลี่ยนทำโลกในยุคปัจจุบันนะคะพราวรู้สึกว่าความท้าทายของพราวในการก้าวเข้าสู่โลกของความเป็นผู้ใหญ่นะคะคือการปรับตัวให้เข้ากับโลกในยุคปัจจุบันให้ได้มากที่สุดนะคะคือเราจะต้องบาลานซ์ความต้องการของตัวเองหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของเราแล้วก็ความฝันของเราด้วยค่ะให้มันเป็นความสมดุลค่ะจริงๆของมายนะคะก็จะคล้ายๆกับของน้องเฟิร์นเนาะที่ต้องการที่จะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยความที่เดี๋ยวก็จะจบแล้วแล้วก็ต้องทำงานจริงๆความท้าทายสิ่งหนึ่งเลยก็คือการใช้ชีวิตจริงๆในอนาคตเราไม่รู้ว่าชีวิตในช่วงที่เป็นนักศึกษากับชีวิตในตอนที่จบไปแล้วเนี่ยจะแตกต่างกันแค่ไหนสิ่งหนึ่งที่อยากทำก็คือได้ทำอะไรที่ตัวเองชอบแล้วเรายังมีความสุขเหมือนชีวิตนักศึกษาอยู่อันนี้คือความท้าทายที่ว่าเราจะเจอคนแบบไหนเราจะเจอเพื่อนร่วมงานแบบไหนอาชีพแบบไหนที่เป็นที่เราสามารถเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความสุขได้และอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้มีอาชีพที่มั่นคงที่สามารถดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวได้เหมือนแบบที่พวกเขาดูแลเรามาได้อย่างเป็นอย่างดีค่ะสำหรับบีมนะคะความท้าทายของบีมคือความรับมือค่ะในเรื่องต่างๆอย่างเช่นหากจบไปแล้วค่ะบีมก็ต้องเปลี่ยนผ่านจากวัยที่เป็นนักศึกษาอยู่ก็ต้องกลายเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การรับมือของบีมก็คือมันจะท้าทายตรงที่เราจะรับมือกับการงานที่เราทำยังไงเราจะจัดการชีวิตบาลานซ์เรื่องความสุขเรื่องครอบครัวยังไงค่ะอันนี้ก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่ในอนาคตก็ต้องลุ้นกันค่ะว่าจะรับมือได้ไหมพูดถึงไลฟ์สไตล์แต่ละคนเวลาว่างถ้าสมมติเราอ่านหนังสือเสร็จแล้วเรียนเสร็จแล้วแต่ละคนเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ทำอะไรกันบ้างสำหรับมายนะคะจริงๆหมายว่าทุกคนน่าจะเป็นคล้ายๆกันเนาะแบบเวลาเราจะชอบท่องโลกอินเทอร์เน็ตตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือจะเป็นชอบฟังเพลงมากกว่าค่ะดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยดูรายการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยเปื่อยก็เหมือนเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของเราอะค่ะแล้วก็หาอะไรที่เป็นความสุขของตัวเองอะค่ะได้ง่ายๆแค่หรือแค่นอนอยู่บนเตียงดูโทรทัศน์แค่เนี้ยก็เป็นชีวิตง่ายๆที่เป็นแบบมายแล้วค่ะสำหรับบิมก็ชอบทำในสิ่งที่ชอบค่ะอย่างเช่นบิมเรียนด้านวารสารอย่างนี้นะคะบิมก็จะชอบดูซีรีส์เพื่อจะแบบว่านอกจากทำสิ่งที่เราชอบแล้วมันยังเป็นแรงบันดาลใจที่ในสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เรากำลังจะทำในอนาคตด้วยก็คิดว่าณช่วงนี้ก็จะเป็นการดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างนี้เพื่อแบบดูต่างๆค่ะสำหรับเขาก็จะแปลกหน่อยนึงจริงๆก็เป็นคนชอบดูหนังแล้วก็ฟังเพลงเหมือนกันตามปกติแต่ว่าเขาชอบอย่างหนึ่งที่แบบเพิ่งเข้ามาช่วงนี้ก็คือการออกกำลังกายค่ะและในเป็นธุรกิจกรรมเนี่ยพวกเราก็ได้ออกกำลังกายด้วยแล้วแบบมันรู้สึกว่าการที่เราได้ออกกำลังกายในเวลาว่างเนี่ยมันเป็นเหมือนการที่เราได้พักผ่อนแล้วก็เป็นการแบบเสริมสร้างศักยภาพของตัวเราขึ้นไปอีกระดับนึงด้วยค่ะก็แนะนำให้ออกกำลังกายกันนะคะสำหรับเฟิร์นนะคะไลฟ์สไตล์ก็คือนอกจากการเรียนการซ้อมหรือว่าการออกกำลังกายแบบน้องพาวแล้วเนี่ยสิ่งที่เฟิร์นชอบก็คือการออกไปเติมพลังชีวิตให้กับตัวเองค่ะคือถ้ามีเวลาว่างเนี่ยเราจะออกไปข้างนอกเพราะว่าเฟิร์นรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบท้องฟ้าชอบต้นไม้อะไรอย่างนี้มากทุกครั้งที่เราออกไปเจอผู้คนไปเจอโลกหรือว่าไปเจอเพื่อนๆที่เรารู้สึกว่ามันสบายใจกับเราอะค่ะมันแค่ช่วงเวลาสั้นๆหรือว่าการมองท้องฟ้าเนี่ยเป็นการเติมพลังชีวิตมากๆค่ะสำหรับออนนะคะถ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่เนี่ยออนจะชอบร้องเพลงค่ะ เปิดคาราโอเกะนะคะแล้วก็ร้องเพลงอยู่คนเดียวเลยอย่างเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขมากที่สุดก็คือการร้องเพลงในเวลาว่างเนี้ยค่ะก็เรารู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยไปกับเสียงเพลงนะคะก็คือชอบร้องเพลงมากนะครับมาถึงคำถามสุดท้ายช่วงค่ะอยากให้น้องๆฝากเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับ TUM
แล้วก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันทำบำเพ็ญประโยชน์กับพวกเรานะคะก็ทางพวกเรานะคะทีมแอมบาสเดอร์หรือทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะมี3ช่องทางการติดต่อค่ะก็คือทางแรกนะคะ Facebook Page ค่ะธรรมศาสตร์ University Ambassador นะคะแล้วก็ทาง LINE Official แล้วก็ Instagram นะคะ @tu_ambassador ค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะ3กุมภาพันธ์นี้ค่ะมาพบเจอกับพวกเราได้นะคะวันนี้อาจจะเห็นแค่5คนนะคะแต่ความจริงองค์กรของพวกเรามี15คนค่ะแล้วก็มีดัมเมเยอร์หญิงล้วนอีก5คนแล้วก็ผู้อัญเชิญฝ่ายชายอีก5คนค่ะในวันที่3กุมภาพันธ์ค่ะณสนามสุพชลาไสยค่ะงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่72นี้ค่ะยังไงก็วันนี้ขอบคุณน้องๆมากครับที่มานั่งคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะอาทิตย์หน้าคุณแม่บีเลิฟจะเป็นใครนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับวันนี้ผมกับน้องๆขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ